หมอปลาร้องอนุชาสอบสองพระเสกสี่ล้านหายจากเซฟและแปลงร่างเป็นขอทานสัต์พอสไม่จัดการแก๊งหมอปลายื่นหนังสือรัฐมนตรีสํานักนายกสอบปมพระนักมายากลเสกเงินสี่ล้านบาทหายไปจากตู้เซฟและพระแปลงร่างเช้าบินทะบาดหลังเพลนแปลงขอทานจวกพอสไม่รับผิดชอบทิ้งเรื่องจนไม่มีอํานาจจัดการ วันที่20มิถุนายน2565เวลา16ติกา19นาทีผู้จัดการออนไลน์รายงานว่าวันนี้คือวันที่20มิถุนายน2565ที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาลนายเกียรพันธ์เพชรขาวหรือหมอปลานำนางสาววันวิสาประทุมวัน พร้อมทนายความและผู้เสียหายจำนวนสิบคนยื่นหนังสือถึงนายอนุชานาคาสายรัฐมนตรีประจำสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีในฐานะที่กำกับดูแลสำนักงานพระพุทธศาสนาหรือพอสอขอให้ตรวจสอบกรณีพระนักบายยากลเสกเงินสี่ล้านบาทหายไปจากตู้เซฟซึ่งผู้เสียหายถูกพระรูปดังกล่าวยืมเงินกว่าสล้านบาทโดยเอาตู้เซฟมาให้เป็นหลักประกันอ้างว่ามีเงินสกุลยูโร คิดเป็นเงินไทยประมาณ4ล้านบาทปรากฏว่าถึงเวลาทวงเงินคืนพระกลับบ่ายเบียงและเมื่อเปิดตู้เซฟพบว่าเป็นกระดาษ a อและกรณีพระแปลงร่างเช้าบินทบาทพอหลังเพลงแปลงร่างเป็นขอทานทั้งนี้นายสมมาตรนินพันธ์ที่ปรึกษาสำนักงานประลัดสำนักงานนายกรัฐมนตรีเป็นตัวแทนรับหนังสือร้องเรียนนายเจรพันธ์กล่าวว่า ได้มาติดตามความคืบหน้าเรื่องขอความเป็นธรรมและขอให้ตรวจสอบพฤติกรรมของพระสองรูปที่ยื่นเมื่อวันที่13มิถุนายนที่ผ่านมาโดยตัวแทนสำนักง,งานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้ออกมาชี้แจงกับทางกลุ่มว่าพระรูปดังกล่าวที่ถูกกล่าวหาได้ลาสิขาไปแล้วในส่วนของทางคดีความ ต้องให้ผู้เสียหายยื่นฟ้องเองพอสอไม่มีอำนาจดำเนินการเนื่องจากได้ลาสิกขาไปแล้วในส่วนของผู้เสียหายที่ขอให้ทางวัดชดใช้ค่าเสียหายจากการลงทุนก่อสร้างถาวรวัตถุภายในวัดทางจังหวัดและพอสอได้ประสานไปแล้วโดยทางวัดจะขอผ่อนชำระเป็นงวดๆเนื่องจากวัดขาดแคลนเงินนายเจรพันธ์กล่าวว่ากรณีข้อพิพาท มีทั้งพยายนเอกสารและหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ยืนยันได้ว่าได้กระทำผิดในขณะที่บวชอยู่จริงเหตุใดพอสอไมาด่ดำเนินการทางคดีแต่กลับปล่อยให้ลาศิกขาจนพอสไม่มีอำนาจเหมือนเป็นการปัดความรับผิดชอบพระบิดากลับมาแล้วลั่นฟ้องทั้งผู้ว่าชัยภูมิหมอกลาบุกรุกสาธรารณาสุขใส่ร้ายว่ากินของผสมอี พระบิดาเผยเตรียมแจ้งความเอาผิดผู้ว่าชัยภูมิบุกรุกสถานที่จริงพร้อมเอาผิดหมอปลาฐานบุกรุกและหมิ่นประมาทที่ไลฟ์สดทําให้เสียหายรวมทั้งจะเอาผิดสสจช,ชัยภูมิกล่าวหาว่าของกินนําอุจจาระมาผสมวันที่19มิถุนายน2565เวลา18ตรา37นาทีไทยรัฐออนไลน์รายงานว่า จากกรณีที่มีหญิงอายุ53ปีร้องเรียนไปยังหมอกรามือปราบสัมภเวสีว่าแม่ของตนเองมีพฤติกรรมแปลกประหลาดและไม่ยอมกลับบ้านนานนับปีหลังจากได้ไปอยู่สำนักฤาษีกลางทุ่งนาในพื้นที่หมู่ที่สองตำบลโรงกลางอำเภอคอนสารจังหวัดชัยภูมิที่มีเจ้าของเป็นชายชาราผมยาวไม่สวมเสือ้อและไม่อาบน้ำมานานหลายเดือนชายคนนี้มีชื่อว่า นายทวีนันราหรือโจเซฟอายุ75ปีที่อ้างว่าเป็นพระเมตไตรยะหรือพระบิดาของทุกศาสนาความคืบหน้าเกี่ยวกับเรื่องนี้เมื่อเวลา14ตรนิกาวันที่19มิถุนายน2565ผู้สื่อข่าวได้เดินทางไปที่ไร่อยู่เย็นเป็นสุขที่ตำบลผานกเขาอำเภอภูกระดึงจังหวัดเลยเมื่อพบพระบิดาที่อาสมแห่งใหม่เพื่อสอบถามกรณีที่มีกระแสข่าวว่า พระบิดาจะแจ้งจับหมอปลาและนายไกรสอนกองฉลาดผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิเมื่อไปถึงพบว่ามีรถยนต์และรถกระบะจอดอยู่ร่วมสิบคันด้านหน้ามีไม้กั้นเข้าออกเขียนว่าพื้นที่ส่วนบุคคลที่ทางผู้สื่อข่าวได้รับอนุญาตให้เข้าไปพบลูกศิษย์ประมาณ30คนนั่งอยู่ในบ้านส่วนพระบิดานั่งอยู่บนเก้าอี้ไม้บนอาสม นายทวีหนันราหรือพระบิดาเปิดเผยว่าเรื่องที่เตรียมจะแจ้งความเอาผิดหมอปลาและพวกและผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมินั้นเป็นเรื่องจริงหมอปราจะถูกแจ้งข้อหาหมิ่นประมาทบุกรุกเคหสถานหลังหมอปราบุกเข้าไปโดยไม่ได้รับอนุญาตและไม่มีหมายสารและยังไลฟ์สดพูดให้เสียหายส่วนผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิจะถูกแจ้งความในข้อหาบุกรุกเคหสถานและทำเกินกว่าเหตุ และยังมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอีกที่จะแจ้งความเพราะจงใจใส่ร้ายทําให้เสียหายเพราะมีการกล่าวหาว่ามีการนํามาเป็นส่วนผสมในของกินที่ขายพระบิดากล่าวต่อว่าขอชี้แจงว่าของกินที่นํามาขายนั้นไม่ได้ผลิตเองแต่ได้ไปรับจากที่อื่นมาขายแล้วตระเวนส่งให้กับร้านค้าแต่ผลตรวจที่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขตรวจออกมาว่ามีผสมอยู่นั้น เป็นเพราะเจ้าหน้าที่จงใจใส่ร้ายนำของกินที่หมดอายุแล้วไปตรวจไม่ยอมนำของที่ไม่เสียไปตรวจจนตอนนี้ได้รับผลกระทบทำให้ขายของไม่ได้ไม่มีใครซื้อจนของที่เหลืออยู่เน่าเสียและยังมีลูกค้าที่เคยซื้อไปถามหาของอยู่แต่ไม่มีให้ด้านนางวิไลวันพลตรีอายุ46ปีอยู่อำเภอคอนสารจังหวัดชายภูมิหนึ่งในลูกศิษย์พระบิดาเปิดเผยว่า ตนเองจะฟ้องหมอปลาด้วยเนื่องจากหมอปลาให้ข่าวไปในทางที่ทำให้ตนเสียหายเรื่องบุตรชายวัยหนึ่งเดือนที่เสียไปมาอยู่กับพระบิดากิจพระกินปัสสาวะจนถึงแก่ชีวิตจริงๆแล้วบุตรชายที่ถึงแก่ชีวิตเกิดจากการป่วยติดเชื้อในกระแสลโลหิตเสียที่โรงพยาบาลชัยภูมิจากนั้นบุตรชายมาเข้าฝันอยากมาอยู่กับพระบิดาจึงได้แจ้งทางโรงพยาบาลโดยมีหลักฐานชาัดเจน ว่าจะนำร่างของบุตรชายมาเก็บไม่ได้มีการนำบุตรชายมากินอุจจารกินปัสสาวะจนเสียตามที่หมอปรากล่าวหาและตนเองก็เชื่อในความศรัทธาของพระบ,บิดาที่สอนให้เป็นคนดีรู้จักทำมาหากินไม่สร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นทำให้ตนเองดีขึ้นจากไม่มีอะไรไม่มีเงินจนมีเงินพอเก็บไว้ใช้และตนเองก็เชื่อในความศรัทธาของพระบ,บิดาที่สอนให้เป็นคนดี รู้จักทำมาหากินไม่สร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นทำให้ตนเองดีขึ้นจากไม่มีอะไรไม่มีเงินจนมีเงินพอเก็บไว้ใช้นางวิไลวันกล่าว